ครับกลับมาพบรายการอร่อยชัวร์กับครัวคุณหนึ่งนะครับวันนี้เมนูเส้นนะครับเป็นเส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับเมนูที่จะทำวันนี้ก็คือหมี่เส้นหมี่ขาวผัดฉ่านะครับส่วนผสมเนี่ยก็จะมีในส่วนของเส้นหมี่ขาวนะครับเป็นอันนี้คือเราแช่น้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเนื้อสัตว์ที่เราจะใช้วันนี้นะครับก็เป็นอาหารกระป๋องนะครับเป็นหอยใต้กระป๋องนะครับเครื่องก็มีพริกไทยสดนะครับพริกทอดนะครับน้ำพริกเผาเพิ่มความเผ็ดโดยพริกขี้หนูนะครับแล้วก็พริกสีฟ้านะครับผงปรุงรสเครื่องข่าตะไคร้ใบมะกรูดใบกะเพรากระเทียมน้ำมันหอยแล้วก็น้ำมันสำหรับผัดนะครับอันนี้ส่วนผสมนะครับในส่วนของผักเนี่ยสามารถใส่เพิ่มได้นะครับเพิ่มสีสันได้ตามที่เราต้องการเลยแต่ทีเนี้ยเราจะมาทำในส่วนของตรงนี้เนี่ยเพื่อต้องการความรวดเร็วแล้วก็ทำให้อร่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเลยแล้วกันนะครับว่าเราจะทำยังไงครับครับต่อไปเรามาดูวิธีการทำนะครับตั้งกระทะนะครับใส่เปิดไฟนะครับใส่น้ำมันลงไปเลยนะครับให้กระทะเขาร้อนๆหน่อยนะครับใส่กระเทียมครับแล้วก็ใส่พริกครับผัดให้เขามีกลิ่นหอมนะครับให้กระเทียมเหลืองนะครับความเผ็ดนี้นะครับสามารถเพิ่มได้เลยนะครับตามใจชอบครับอาหารไทยนะครับจะมีในส่วนผสมของสมุนไพรไทยนะครับกระเทียมนะครับพริกนะครับพริกไทยสดนะครับใบกะเพราเนี่ยครับเรานำมาประกอบอาหารนะครับเป็นสมุนไพรที่มีอยู่ตามบ้านนะครับใส่หอยลายลงไปเลยนะครับเราจะเพิ่มสีสันของเขานะครับด้วยน้ำพริกเผาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับใส่ลงไปเลยพริกไทยสดครับตอนนี้เราผัดไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราสังเกตดูว่านะครับถ้ามันแห้งนะครับเราสามารถเติมน้ำลงไปได้นะครับให้เขามีน้ำคลุกคลิกนิดนึงนะครับจากนั้นเราก็ใส่เส้นลงไปเลยนะครับใส่น้ำมันหอยนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่พริกชี้ฟ้าเขียวแดงครับใบกะเพราแล้วก็พริกทอดครับ
นิดนึงนะครับรสชาตินะครับสามารถปรุงได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับพอจะออกรสชาติเผ็ดๆนะครับแล้วก็ได้รสชาติหวานจากน้ำพริกเผานะครับผมอันนี้อาจจะเพิ่มในส่วนของเครื่องปรุงตรงนี้นิดนึงนะครับผงปรุงรสนะครับเมนูนี้นะครับเหมาะสำหรับอาการคนที่เป็นหวัดไล่หวัดได้ดีจริงไหมครับเผ็ดร้อนนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานดูนะครับว่ารูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงครับผมครับตอนนี้ก็ผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเรามาจัดลงจานกันนะครับหอมฟุ้งเลยนะครับสมุนไพรเต็มไปหมดเลยครับเดี๋ยวเราจัดใส่กล่องนะครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยไปอีกหนึ่งเมนูนะครับสำหรับเมนูเหล็กเส้นนะครับเป็นเมนูที่เราสามารถทำทานได้อยู่ที่บ้านนะครับช่วงหยุดพักผ่อนนะครับเส้นหมี่แห้งที่เรามีอยู่ที่เราเก็บไว้นะครับเราเอามาทำได้นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับช่อง BC Bad Online Class นะครับของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพนะครับกับครัวคุณหนึ่งนะครับในเมนูเหล็กเส้นนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ